Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวของงานเขียนนะคะของนักเขียนที่มีดวงตาพิการนะคะในไทยของเราเองนะคะก็จะมีนักเขียนนะคะที่เป็นผู้ดวงตาพิการหรือว่าคนตาบอดนะคะมีผลงานเขียนออกมานะคะอย่างที่เราทราบกันว่าคนหนึ่งนั้นก็คือน้องพลอยสโลชากิตติสิริพันธ์นะคะซึ่งเขียนหนังสือนะคะออกมานะคะก็มีเล่มจนกว่าเด็กปิดตาจะโตเล่มที่1 นะคะและอีกเล่มนึงก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าเห็นนะคะเป็นรวมบันทึกเล่มที่2นะคะอีกคนหนึ่งค่ะก็เป็นกวีคนตาบอดนั่นก็คือน้องลูกหมูนะคะปริญศรัทธากาญจนวตีนะคะซึ่งมีผลงานรวมบทกวีที่ชื่อว่าทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจนะคะซึ่งชนะเลิศรางวัลดีเด่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัล7 Book Award ปี2562นะคะซึ่งเป็นอีกงานนะคะที่ได้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนวนิยายค่ะขนาดสั้นนะคะโลกฝันในม่านหมอกซึ่งเป็นผลงานของคุณรจนาชัยกุลวัฒนานะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานของนักเขียนตาบอดนะคะเมื่อเราพูดถึงการอ่านแล้วก็การเขียนนะคะเราก็จะพบว่าตอนนี้เรามีตัวนักเขียนนะคะมีผลงานที่เกี่ยวกับตัวละครซึ่งดวงตามองไม่เห็นนะคะแต่ทีนี้ค่ะในเรื่องของบริบทการใช้ชีวิตในสังคมปกติทั่วไปนะคะวันนี้ดิฉันค่ะจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับกรณีศึกษานะคะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปค่ะในเรื่องของการออกแบบท่องเที่ยวสำหรับคนพิการนะคะซึ่งเมืองไทยเราค่ะก็มีนักวิจัยนะคะจากสถาบันเอเชียศึกษาค่ะได้เดินทางนะคะไปศึกษาวิจัยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะ12ประเทศในยุโรปซึ่งนั่นก็คือดร.ลักษณ์ในทรงเสียงชัยนะคะซึ่งวันนี้จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นที่ได้ไปเห็นมานะคะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปว่าได้เห็นอะไรบ้างที่มันมีส่วนทำให้พวกเรานะคะเรียนรู้แล้วก็รับรู้กันและกันรวมถึงหนังสือสื่อสำหรับคนตาบอดนะคะที่ทางดร.ลักษณ์ในนะคะได้มีประสบการณ์ไปที่นั่นมาค่ะสวัสดีค่ะก็พอดีได้มีโอกาสนะคะมัน อยู่ร่วมในโครงการชื่อว่า Project Labor นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็มีประเด็นสำคัญหลักๆคืออยากจะแลกเปลี่ยนนักวิชาการนะคะในสหภาพยุโรปด้วยกันกับทางเอเชียโดยเฉพาะที่เขาเน้นเจาะจงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็จะเป็นทางยุโรปมาศึกษาในเอเชียทางเอเชียไปศึกษาในยุโรปอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำงานกับน้องที่เป็นกลุ่มผู้พิการทางสายตาอยู่บ้างหรือว่าได้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อแล้วก็เรื่องของผู้พิการอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราจะไปดูตัวอย่างในกลุ่มประเทศทางสหภาพยุโรปที่เราเข้าใจว่าน่าจะมีคอนดิชันที่ค่อนข้างดีกว่าทางแถบเอเชียโดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเองนะคะก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดกว้างแล้วเราก็จะได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้มาเป็นแนวทางในการต่อยอดกับงานที่เรากำลังทำอยู่ค่ะเราอยากจะทราบเลยค่ะว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยภารกิจของตัวเองในการที่จะไปศึกษาไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างอย่างเช่นจากที่ได้ไปฟังการเล่าในการนำเสนอนะคะก็มีทั้งเรื่องของการนำเสนอตัวเปเปอร์นะตัวรายงานมีการทำเวิร์กช็อปแล้วก็มีการไปเยี่ยมเยือนตามที่ต่างๆและที่น่าสนใจนั่นก็คือในเรื่องของพวกที่เป็นห้องสมุดนะคะแล้วก็สมาคมตาบอดนะคะของบางประเทศในสหภาพยุโรปอะค่ะค่ะก็โฮสต์ประเทศที่ไปเนี่ยนะคะประเทศหลักๆที่ไปก็คือเป็นประเทศลัตเวียนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยว่าประเทศลัตเวียนี่อยู่ตรงไหนหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรในสหภาพยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเทศเล็กๆมีประชากรประมาณสักไม่ถึง2ล้านคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปทั้งที่ทำงานเชื่อมความสัมพันธ์ในส่วนเชิงวิชาการกับมหาวิทยาลัยก็คือ University of Latvia นะคะก็จะมีเป็นแบบงานวิชาการแล้วก็จะ present paper มีแบบคลาสสอนแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนักศึกษาที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของเปเปอร์ที่ไปทำเนี่ยนะคะก็จะมีคอนเฟรนซ์ที่เป
เป็นนักวิจัยหรือว่าคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของในเชิงเศรษฐกิจสังคมการจ้างงานอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาแชร์หัวข้อที่ตัวเองกำลังทำอยู่ซึ่งในส่วนของตัวที่ทำเนี่ยนะคะก็จะได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของผู้พิการโดยเฉพาะที่เราเน้นไปในช่วงหลังโควิดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมายทั้งมีดิจิทัลดิสรัปชันการเอาตัวรอดหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้เปิดพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเชิงวิชาการคราวนี้เนี่ยด้วยที่ไปเนี่ยนะคะก็จะมีสมาคมคนตาบอดนะคะอันนี้ก็เป็นความสนใจของนักวิจัยส่วนตัวนะคะแล้วก็เลยมีโอกาสดีมากที่เขาแนะนำสถานที่ของเขาแนะนำตัวตนของเขาว่าทางสมาคมมีกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งเราก็จะพอได้ทราบคร่าวๆแพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันกับสมาคมคนตาบอดของคนไทยคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างหลายๆอย่างที่เราไปอยู่ที่นู่นเราก็มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมหลายๆพื้นที่ซึ่งลักษณะของพื้นที่การจัดสรรพื้นที่ของเขาสำหรับกลุ่มสมาคมคนตาบอดเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่อาคารเดียวนะคะก็จะมีอาคารแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆอาคารซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันรัศมีประมาณ1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งโรงเรียนคนตาบอดนะคะมีศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนตาบอดนะคะมีกลุ่มคณะทำงานมีทางด้านทำมีเดียรวมไปถึงที่พักอาศัยคนในละแวก1กิโลเมตรเนี่ยนะคะที่จะเข้ามาบริเวณนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับคนตาบอดเพียงอย่างเดียวนะคะเพียงแต่ว่าก็คนตาบอดก็จะอยู่ในพื้นที่นี้เยอะหน่อยใช้พื้นที่ทำกิจกรรมหรือมาพบปะพูดคุยกันในพื้นที่นี้บ่อยหน่อยคนที่ผ่านไปผ่านมาคนในชุมชนคนขับรถสัญจรก็จะคุ้นเคยว่าอ๋อพื้นที่เหล่านี้ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเขาก็จะมีสัญญาณไฟจราจรมีป้ายบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ให้ระวังคนตาบอดในการเดินข้ามถนนการใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็ได้เข้าไปร่วมซึ่งพอเราไปเจอกับสมาคมคนตาบอดที่เขาทำงานจริงๆนะคะซึ่งในหน่วยงานก็จะมีทั้งคนตาเป็นทั้งผู้พิการทางการเห็นแล้วก็คนที่มองเห็นปกติมีคนมองเห็นแบบว่าบอดสนิทแล้วก็แบบ low vision ก็คือมองเห็นบางส่วนต้องการได้รับการช่วยเหลือแต่ทุกคนทำงานด้วยความเท่าเทียมกันคือมีหน้าที่ทำงานของตัวเองมีความช่วยเหลือมีการพยายามที่จะทำให้ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันเท่ากันก็เลยมีการจัดเป็นซีรีส์ของเวิร์กช็อปนะคะก็จะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เน้นให้คนตาบอดนะคะเข้าร่วมได้นะคะอย่างเช่นการทำชานะคะทำมาซาลาทีอย่างเงี้ยนะคะชาแบบอินเดียที่ใส่เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาให้ลองเอาเครื่องเทศแต่ละชนิดที่เขาอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรือว่าเอ๊ะไม่เคยคิดเลยว่าเครื่องเทศแบบนี้จะเอามาผสมเป็นน้ำเป็นเครื่องดื่มได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็จะเกิดบทสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็อันที่น่าสนใจก็คือก็จะมีการสอนอักษรเบลการใช้ไม้เท้าขาวอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงมีการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาเนื่องจากเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนตาบอดเนี่ยไม่ใช่เกิดมาแล้วเขาก็ตาบอดเลยมันมีหลายเคสมากที่ลักษณะของความพิการทางการเห็นมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะคนที่เคยมองเห็นแต่ว่าสูญเสียการมองเห็นอาจจะด้วยอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บก็ตามแต่เนี่ยมันต้องมีการปรับตัวในการยินยอมการยอมรับการเข้าใจแล้วก็การเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตของการเป็นผู้พิการอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีนักจิตวิทยามาช่วยให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ในส่วนที่สามที่ได้ไปก็คือเราก็จะมีโอกาสในการเดินทางที่นอกจากประเทศรัสเซียที่เราไปทำงานแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศอื่นๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าอ๋อการเดินทางของกลุ่มผู้พิการเนี่ยเราก็จะมีข้อสังเกตว่าเขามีการเตรียมพร้อมยังไงให้กับความพิการแต่ละประเทศนะคะแล้วก็ประเทศประมาณไหนที่มีการออกแบบเพื่อรองรับความพิการหรือกลุ่มคนเหล่านี้อยู่บ้างแล้วก็โดยเฉพาะเวลาที่เราไปวิสิตที่มิวเซียมหรือตามมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนว่าสถานที่แบบไหนที่เขาพยายามที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่เฉพาะคนตาดีหรือว่าคนที่ไม่พิการนะคะแต่ว่าให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายการเห็นการได้ยินเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมอยู่ได้นะคะมันก็คล้ายๆกับการออกแบบที่เชิญชวนแล้วก็เหมาะกับทุกคนให้เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องเอาปัจจัยเรื่อง
ความแตกต่างทางด้านร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นอุปสรรคตัวห้องสมุดนะคะอยากจะทราบว่ากลุ่มคนที่มีดวงตาพิการนะคะเขาสามารถเข้าไปใช้ห้องสมุดโดยที่จำเป็นต้องมีอาสาสมัครในการที่จะช่วยดูแลเขาตรงนี้อย่างไรบ้างหรือทางอย่างเช่นสมาคมคนตาบอดที่รัฐเวียเนี่ยนะคะมีพวกวารสารอะไรที่มันออกมารองรับเพื่อให้บริการแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้ค่ะได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปค่ะค่ะก็อย่างยกตัวอย่างกรณีของประเทศรัสเซียเนี่ยนะคะเขาก็จะมีห้องสมุดจริงๆเป็นห้องสมุดใหญ่นะคะของประเทศเป็น National Library อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโซนสำหรับผู้พิการทางการเห็นผู้พิการทางการได้ยินมี audio book มีสมุดแบบที่แบบใช้ภาษามือหรือว่ามีการอธิบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการเข้าถึงห้องสมุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเป็นห้องสมุดที่เปิดรับนะคะยินดีต้อนรับละกันนะคะการเดินทางไม่ว่าจะตั้งแต่เข้ามาลงรถเมย์มาจอดหน้าห้องสมุดเลยนะคะเข้ามาถึงมีการเดินทางมีบล็อกอิฐมีทางเดินอะไรที่กลุ่มคนพิการที่มีเขาเรียกอะไรมีข้อจำกัดในการเดินทางแบบนี้นะคะลดข้อจำกัดเหล่านี้ลงไปแล้วก็สามารถมาได้เองใช้บริการได้เองโดยที่ห้องสมุดเหล่านี้ค่ะก็จะมีหนังสือเพื่อที่รองรับกลุ่มคนพิการที่หลากหลายเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ถ้ามองไปถึงresource ที่เหมาะสำหรับคนตาบอดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีที่จะเป็นห้องสมุดของที่ทางสมาคมคนตาบอดได้จัดเอาไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะหน่อยซึ่งในที่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเวลาไปในที่ที่มีกลุ่มคนคล้ายๆกับเขาแล้วก็มีหนังสือที่เฉพาะสำหรับเขาเนี่ยมันก็จะเกิดความรีแลกซ์ในการใช้บริการได้ค่อนข้างมากขึ้น mm-hmm. ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือในสมาคมเนี่ยนะคะก็จะมีหน่วยงานเราเรียกว่าหน่วยงานที่ทำเป็นทีมที่ทำวารสารสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะการทำก็คือจะมีทั้งคนที่ตามองเห็นแล้วก็คนที่มีความบกพร่องทางการเห็นร่วมกันทำนะคะรายละเอียดในเนื้อหาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะคะเกี่ยวกับสมาคมว่าเป็นยังไงเรากำลังจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือว่ากิจกรรมอะไรผ่านไปแล้วมีอะไรที่กำลังชักชวนเชิญชวนนะคะเนื้อหาเหมือนวารสารทั่วไปซึ่งคนไม่พิการทางสายตาไม่พิการทางการมองเห็นเนี่ยก็สามารถอ่านได้เหมือนกันในขณะเดียวกันหนังสือเนื้อหาเหล่านี้มันจะถูกแปลไปเป็นอักษรเบรลล์โดยคนพิการทางการเห็นนะคะก็จะมีเครื่องทำอักษรเบรลล์โดยเฉพาะโดยแปลเป็นภาษาเบรลล์ลัตเวียนะคะก็หนังสือที่เป็นวารสารเนี่ยนะคะก็จะมีเราอยากให้มองถึงลองจินตนาการในภาพคล้ายๆลายงานนะคะที่มีเย็บกระดูกงูอยู่ด้านข้างเนี่ยนะคะสำหรับวารสารสำหรับคนตาบอดเนี่ยก็จะหนานิดนึงเพราะว่าอักษรเบรลล์เนี่ยใช้พื้นที่ในการเล่าเรื่องค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ากว่าจะรวมกันเป็น1คําเนี่ยใน1ประโยคอาจจะมีหลายบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือเนี่ยวารสารเนี่ยก็จะถูกแจกจ่ายไปให้กับคนตาบอดทั่วประเทศที่ลงทะเบียนเป็นผู้พิการทางสายตาเนี่ยนะคะแจกให้ฟรีโดยที่ในเนื้อหาในกระดาษเนี่ยก็จะเป็นตัวพิมพ์เป็นภาษาลัตเวียนะคะแล้วก็จะมีพิมพ์นูนเป็นอักษรเบรลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปิดอ่านได้ทั้งครอบครัวนะคะคนตาดีก็มองอ่านเป็นตัวเป็นเหมือนอ่านวารสารปกตินะคะส่วนคนที่เป็นผู้พิการทางการเห็นเนี่ยก็จะใช้คลำอักษรเบลไปแล้วนอกจากวารสารก็จะมีส่งปฏิทินประจำปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปพร้อมกันค่ะก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็ยังมีเขาก็ยังมีห้องเกี่ยวกับทำพอดแคสต์เหมือนเราเนี่ยนะคะนั่งคุยกันแต่ว่าก็จะเป็นดำเนินงานนะคะคุมเทคนิคคอมพิวเตอร์อะไรทุกๆอย่างก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้พิการทางการเห็นก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็คือถ้าเรามองในฐานะคนนอกโดยที่ไม่ใช้การตัดสินจากความพิการทางการเห็นเนี่ยเราก็คือเหมือนวัยรุ่นทั่วไปคนทำงานทั่วไปที่ใช้ชีวิตแล้วทำหน้าที่ของตัวเองกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยพิพิธภัณฑ์นะคะจัดวางข้อมูลต่างๆไว้ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรรวมถึงการคมนาคมขนส่งการเดินทางโดยทั่วไปของเขา
ในกรณีที่เขาต้องเดินทางไปเองอะค่ะว่าการออกแบบเมืองต่างๆเนี่ยมันส่งผลในการใช้ชีวิตของเขาให้มันราบรื่นอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะเรื่องของการเดินทางการออกแบบเมืองเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าโดยทั่วไปนะคะเฉลี่ยของการเดินทางในฐานะที่เป็นผู้พิการทางร่างกายทางการเคลื่อนไหวนะคะหรือทางการเห็นเนี่ยหรือทางการได้ยินเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมีข้อจำกัดในการเดินทางอยู่บ้างแต่เราจะเห็นว่ามีผู้พิการเนี่ยออกมาใช้ชีวิตเยอะมากนะคะบางทีคนไปก็เอ๊ะทำไมเราเจอคนพิการที่นี่เยอะจังเพราะว่ามองในอีกแง่มุมหนึ่งการที่เรามองเห็นเขาเยอะจังแสดงว่าเขาไม่ได้เก็บตัวเขาก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปการออกแบบอาคารบ้านเรือนการเดินทางเนี่ยมันเป็นลักษณะของ universal design หมดแล้วนะคะก็คือมีทางเรียบนะคะถนนเนี่ยฟุตบาททางขึ้นแรมป์อะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างสะดวกแล้วก็คนที่สำคัญก็คือคนที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่ใช้ระบบสาธารณะด้วยกันที่ไม่ได้เป็นกลุ่มคนพิการเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าการที่จะต้องรอคนพิการขึ้นรถบัสการที่จะต้องรอแรมป์รอประตูเปิดอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่รบกวนในการเดินทางคือทุกอย่างมันกลายเป็นเรื่องของความปกติอะค่ะในการเดินทางเพราะว่าการออกแบบก็ต้องยอมรับว่ารัฐเนี่ยได้เล็งเห็นว่าการออกแบบสำหรับเป็น universal design เนี่ยมันเหมาะสำหรับสังคมเหมาะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานความเท่าเทียมของทุกๆคนที่จะไปที่ไหนมาไหนด้วยความสะดวกสบายได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนในอีกตัวอย่างนึงถ้าจะให้ยกกันนะคะยกตัวอย่างแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างที่สเปนนะคะที่สเปนจะเป็นเมืองที่ชื่อว่าเทเรซาใกล้ๆกับบาร์เซโลนาห่างออกไปสักประมาณ40กิโลเมตรอะไรนะคะลักษณะของสถานที่เนี่ยก็จะเป็นโบสถ์นะคะเป็นกลุ่มอาคารโบสถ์เก่าหลายร้อยปีแต่ว่าที่โบสถ์แห่งนี้เนี่ยความสำคัญก็คือเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นที่จะเป็นเชลฟ์เหมือนคล้ายๆเราหยิบโบชัวร์ลีฟเลตแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอธิบายว่าที่นี่เป็นที่ไหนอะไรยังไงมีข้อมูลให้เนี่ยนะคะแต่เนี่ยเขาจะเป็นเชลฟ์ที่วางหนังสือแบบว่าเป็นไกด์บุ๊กสำหรับกลุ่มคนพิการทางการเห็นก็คือจะเป็นหนังสือที่มีตัวอักษรพิมพ์แล้วก็มีตัวอักษรเบรลให้อยู่เป็นเล่มๆนะคะก็อ่านได้โดยที่อักษรเบรลเนี่ยความเจ๋งไปอีกก็คือไม่ใช่แค่อักษรเบรลภาษาสเปนเท่านั้นมันยังมีภาษาอื่นๆอีกหลากหลายประมาณ 2-3 ภาษาอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะคนสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้ที่มาเยือนแค่คนทั่วไปที่มีร่างกายปกตินะคะเขาก็ยังคำนึงถึงเอ๊ะกลุ่มคนไหนที่มีความบกพร่องอะไรบ้างเราจะช่วยเติมเต็มสุนทรียะอย่างได้อย่างไรรวมถึงกระทั่งเด็กแล้วก็คนชราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทำหรือการออกแบบวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตกันทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าหนึ่งกลุ่มคณะที่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มจะต้องเป็นคนตาบอดโอ้อย่างเดียวมารวมกันถึงจะสนุกสนานกับการท่องเที่ยวได้ก็คนที่มีความพิการแต่ละประเภทก็สามารถท่องเที่ยวร่วมกันสนุกพร้อมการรับสุนทรียะคล้ายๆกันเข้าไปด้วยได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆอย่างในมิวเซียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ที่มีภาพเขียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการเป็นอักษรเบรลเนี่ยบางทีก็จะมีแท่นสำหรับภาพนูนต่ำนะคะให้ได้ลองจับกันนะคะเพราะเนื่องจากกลุ่มคนพิการทางการเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้มีระบบการสัมผัสที่ค่อนข้างดีเนี่ยนะคะอย่างเช่นบางทีเรามีภาพวาดชื่อดังระดับโลกเราจะทำยังไงให้เมื่อเราอธิบายด้วยปากเปล่าเนี่ยเราก็จะรับถึงสุนทรียะในแบบนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาได้ลองสัมผัสว่าอ๋อภาพเขียนในสมมติว่าถูกย่อส่วนมาในขนาดเนี้ยเราจะเห็นว่าอ๋อภาพนี้มีผู้ชายอยู่ตรงนี้เขาโครงแบบไหนคือตัวผู้ชายมีขนาดใหญ่ขนาดไหนเท่าไหร่ของภาพนะคะมีวัตถุอะไรที่ถูกจัดแสดงอยู่ในภาพบ้างลักษณะสีเป็นแบบไหนซึ่งมันก็จะเหมาะสำหรับคนพิการทางการเห็นที่เคยมองเห็นสีมาก่อนที่ช่วยให้เขาได้จินตนาการภาพได้เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ไปมาในสหภาพยุโรปนะคะจะนำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนตาบอดหรือว่ากลุ่มคนพิการกลุ่มอื่นๆอย่างไรบ้างค่ะคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ในฐานะที่ทำงานเป็นนักวิชาการนักวิจัยอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะสามารถนำมาช่วยพัฒนาปรับปรุงในการงานวิจัยของเราที่เราก็ต้องหันกลับมามองที่บ้านเราด้วยบ้างว่า
ตอนนี้มีอะไรอยู่แล้วสิ่งที่มันจะสามารถพัฒนาได้ทั้งในเชิงทางวิชาการแล้วก็เป็นข้อเสนอแนะทางนโยบายเนี่ยให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยส่งเสริมให้คนในสังคมได้ตระหนักรู้มากขึ้นรวมถึงการออกแบบกิจกรรมเองที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้หรือว่าตัวอย่างที่ดีๆที่มันเคยมีในสหภาพยุโรปที่มันมีอยู่เนี่ยนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการในเมืองไทยได้ยังไงบ้างนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงก็ได้นะคะที่เขาสามารถเข้าถึงได้อย่างคล่องตัวลื่นไหลนะคะไม่ให้ตกเป็นภาระของใครหรือให้ใครเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดของการนะคะเราจะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างรื่นรมได้ยังไงนอกจากคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขมีสุนทรียะในการใช้ชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยค่ะที่เราอยากจะพยายามที่จะทำให้มุมมองของคนไทยมองเรื่องของผู้พิการเนี่ยเป็นโอเคมีความไม่เท่าเทียมในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ว่าอยากให้เกิดความเท่าเทียมในด้านของการมองคุณค่าของมนุษย์ที่เท่ากันอยากให้มองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตในการแสวงหาความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวทุกๆอย่างนะคะที่มันกลายเป็นปกติเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่ไม่ต้องแบ่งแยกว่าอันนี้ต้องคนกลุ่มนี้เท่านั้นแต่ว่าเพื่อคนทุกกลุ่มค่ะค่ะในส่วนของหนังสือนำเที่ยวนะคะคู่มือที่กลุ่มคนเหล่านี้จะไปอะค่ะทางดร.ลักษณ์นายเองมองว่าทางของไทยเรานี่ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างไหมคะใช่ค่ะของในของเมืองไทยนี่ยังมีอยู่ค่อนข้างมากเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นออดิโอไกด์เนี่ยนะคะเราสามารถทำได้ง่ายคือตอนนี้มีคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะคะที่สนใจมาทำผลิตหนังสือเสียงอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นทั้งอาสาสมัครในการอ่านทำไฟล์หนังสือเสียงอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าในโบชัวร์การท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนสำคัญก็ได้ถ้าสมมติว่ามีคนที่ช่วยทำหรือว่าผลิตสื่อตรงนี้ขึ้นมาให้มันมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องหนังสือเนี่ยคิดว่ายังมีอีกหลายส่วนที่เรายังต้องการการเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณหรือว่าเพิ่มความหลากหลายในข้อมูลตรงนี้อยู่จะมีหนังสืออีกอันนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่พยายามสร้างสรรค์แล้วก็ตอบโจทย์ที่ในการสื่อสารระหว่างความหลากหลายของเพื่อนร่วมในสังคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนังสือที่เป็นนิสิตนะคะจากคณะสถาปัตย์จุฬานะคะที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้พิการทางการเห็นซึ่งเขาก็ทำออกมาเป็นหนังสือแบบเป็นบ็อกเซตอย่างเงี้ยนะคะชื่อว่า Nice to See You นะคะก็จะมีในนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่จะพยายามเปิดบทสนทนาการเล่าเรื่องระหว่างคนที่ตาดีมองเห็นปกติกับคนที่อาจจะเป็นมีความข้อจำกัดทางสายตานะคะมีคำถามที่เราสามารถอ่านได้แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นผู้พิการทางการเห็นสามารถใช้มืออ่านอักษรเบรลได้แล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆนะคะจะเป็นหนังสือที่ไม่ใช่ไว้อ่านแต่ไว้สร้างบทสนทนาในการพูดคุยนะคะลักษณะของการจับมี texture แบบที่นูนขึ้นมาพูดคุยเรื่องประเด็นต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีภาพนูนต่ำเรื่องช้อนกับซ่อมขึ้นมานะคะคนที่มาเปิดหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันเนี่ยนะคะก็จะมาละอ่าว่าในฐานะที่เราชอบกินอะไรก็เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นเหมือนคล้ายหนังสือที่สร้างบทสนทนาเปิดประเด็นบทสนทนาระหว่างกันโดยคำถามก็จะเป็นการใช้ศักยภาพในการเห็นกับศักยภาพในการมองไม่เห็นเนี่ยนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นคำว่า into the dark เนี่ยมันอาจจะกลายเป็น into the bright ก็ได้นะคะค่ะนะคะเพราะอย่างในหลายประเทศเองอย่างเช่นมีการพูดถึงว่ามีอัลกุรอานนะคะที่เป็นตัวอักษรเบลด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นก็ทำให้ผู้ที่นับถือนะคะศาสนาอิสลามนะสามารถที่จะเข้าถึงนะคะในการอ่านเรื่องราวของทางศาสนาด้วยแล้วอ่านคัมภีร์อัลกุรอานด้วยนะคะเราจะเห็นว่าหนังสือที่เราได้อ่านนะสำหรับคนตาดีอ่านเพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวของคนตาบอดนะคะที่ปรากฏเป็นตัวละครนะคะ
ในนวนิยายในเรื่องสั้นต่างๆเหล่านั้นนะคะอันนี้มันทำให้เราเข้าไปรับรู้ในมิติในเชิงของงานประพันธ์ด้วยรูปแบบนึงแล้วทำให้เรารับรู้ว่านี่คือการดำรงชีวิตของเขาก็เป็นการรับรู้ในอีกด้านนึงนะคะแต่การนำเสนอนะคะของดร.ลักษณ์ในทรงเสียงชัยในวันนี้นะคะทำให้เราเห็นในภาพรวมค่ะของการใช้ชีวิตจริงๆในสังคมนะคะของผู้พิการนะคะในทุกรูปแบบนะคะรวมถึงการออกแบบในเรื่องของพื้นที่นะคะการทำสื่อต่างๆเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพวกเขาได้เข้าถึงข้อมูลในเรื่องของสถานที่หรือแม้แต่ในเรื่องของความรู้นะคะในเรื่องของการอ่านต่างๆสื่อเสียงนะคะที่เป็นรูปแบบพอดคาสต์หรือว่าหนังสือเสียงค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะยังมีประโยชน์อยู่อย่างมากจริงๆคำว่า into the dark เนี่ยมันก็ทั้งส่วนของผู้ที่ดวงตามองไม่เห็นด้วยรวมถึงตัวเราเองด้วยนะ into the dark เพื่อที่จะเข้าไปทำความรู้จักกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็กลุ่มคนพิการกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดร.ลักษณ์ในตรงเสียงชัยนะคะนักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาค่ะที่ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ให้กับพวกเราได้ทราบค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการรบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ